บนโลกใบนี้เพื่ออะไรกันแน่ชีวิตของมนุษย์มันมีค่านะสิ่งที่มีค่าน่ะคือชีวิตของเราเองต่างหากนายได้ไปยึดแขนของเขาน่าสลดจริงๆแต่โจมตีมนุษย์คนนี้ฉันจะฆ่านายเราจำเป็นต้องมีเครือข่ายฉันได้ศึกษาคำว่าปีศาจแล้วฉันว่ามนุษย์ใกล้เคียงกับคำว่าปีศาจมากกว่านะนั่นแม่ใช่ไหมนี่มันเอฟปัญหาคือบอกทีสิว่าแม่เราโกหกอ่ะชินิจิต้องใช้การรวมเสียงยิ่งแน่ฉันจะกลายเป็นผู้เดียวกับนายอย่างนั้นเหรอเธอคืออิซุมิชินิจิคุงใช่ไหมไม่มีทางที่เราจะดำรงอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวกับอะไรกันการเป็นแม่ช่างเป็นสิ่งที่น่าพิศวงเลยน้ำตามันไม่ไหลแต่พวกเราเชื่อว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยครับสองคนแรกเข้ามาได้เลยทุกคนที่สนใจในคดีฆาตกรรมที่ก่อโดยฟอร์สโอราลาบิว่าไงเขาเป็นมนุษย์ไหมก็เป็นมนุษย์นะสิไม่ใช่ปีศาจเป็นเจ้าของนายใช่ไหมหรือยังไงก็เป็นมนุษย์คนต่อไปคนนี้สเปซเลยเห็นแล้วถ้าเธอรักคนต่อไปเปลี่ยนเป็นมนุษย์ป้ามาให้ดูอารมณ์หดหู่เลยทันทีผมว่าหมอมีสติเป็นคนดีอาจจะเสียเวลาเปล่าๆคุณตำรวจต่างหากล่ะที่สติไม่ดีได้แยกไว้ออกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันกับพวกคุณจะหนีไปไหนเหตุผลที่ผมกลายเป็นสิ่งวิเศษเพราะผมได้เล่นสนุกกับมนุษย์มาทุกประเภทจริงไหมครั้งแรกที่ผมได้เจอกับพวกมันทำให้ผมตกใจมาก ว่ามันแต่งตัวเหมือนมนุษย์หน้าตาดูเจียมจริงพวกมันจะเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกสนุกมากมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแล้วมันก็ทำแบบเดียวกันกับผมแต่ว่าไปแล้วแม้แต่สัตว์ป่าก็ยังมีความสามารถในการจำแนกว่าใครเป็นพวกเดียวกัน ด้วยสมองมนุษย์นี่นะถ้าคนที่สะกดรอยฉันเป็นตำรวจฉันคงถูกจับไปนานแล้วยังไงก็เถอะมันไม่ดีเลยนะแพ้เลยมันไม่ได้ประโยชน์นะชินิจิการฆ่าเพื่อนเดียวกันเองมันไม่ช่วยเรื่องของเพื่อนที่โรงเรียนกลับบ้านของนายกลับคืนมาได้หรอกมันจะมีอันตรายเปล่าๆนี่นายถึงจะพูดเดียวกันอย่างนั้นเหรอบอกพักปลอดภัยของเราต้องฆ่าทุกครั้งที่เราฆ่าประชากรมนุษย์ก็ลดลงเรากำลังถมน้ำลายรับฟ้าอยู่นะถ้าฝีมือฉันเข้าที่เมื่อไหร่ฉันจะเป็นข้าบอสใหญ่ทันทีบอสใหญ่เหรอฉันรับไม่ได้ที่เรามีบริษัทเป็นนายกเทศมนตรีมันยึดสาราว่าการควบคุมเมืองของเราจะได้ฆ่าพวกมันให้หมดไม่เชื่อเขาดูสินี่คือสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ขันของมนุษย์ใช่ไหมเอาละมาชิมกันดีกว่าปะใช่ไหมชินิจิไม่ตอบชินิจิอร่อยชิมส่วนฝีมือดาวนี่อร่อยทุกครั้งเลยนะรู้ใช่ไหมว่าสาราว่าการมันเป็นศูนย์ประชาการของมันไปแล้วสาราว่าการเมืองฮิมาชิฟุกุยามะเรื่องขึ้นอีกแล้วพวกเราโดนฆ่าอีกแล้วนะตอนนี้ที่ไหนนี่เขตกินอาหารที่บักอีกแต่ยังคนอย่างนี้ไปนานแค่ไหนครับเราต้องฆ่าไปเรื่องนั้นสิทำมีลักษณะคุณคิดยังไงบ้างอิสมิชิริจิแม่ของเขาถูกฆ่าแฟนของเขาเกือบตายเขาเลยชำระความแค้นกับเหยื่อไม่หยุดนะแต่ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวปล่อยเข้าไปดูเธออยู่ข้างเดียวกับพวกเราหรืออยู่ข้างมนุษย์กันแน่เนี่ยอิซุมิชิอิจิกับมิกกี้เป็นตัวอย่างที่เราควรติดตามดูมันจะมีประโยชน์กับเรามากกว่าถ้าหากเราต้องการที่จะดำรงอยู่ร่วมกันกับมนุษย์พวกเขาคือความหวังของเราความหวังฉันอยากฟังความเห็นของโกโตซังเขาอยู่ไหนเขาอยู่ระหว่างการเทรนไม่ต้องฟังความเห็นเขาหรอกนะมีคนฆ่าตัวตาย30,000 คนแต่หนึ่งคนตาย30ถ้าแผนการล่าเหยื่อของเราเป็นระบบทุกอย่างจะเงียบลงและพวกเราจะอยู่กันโดยสงบสุขที่จริงมันก็เป็นแบบนี้แล้วเข้าใจนะฉันเห็นอยู่การที่อาณานิคมของเราที่นี่เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณทามิยะซัง เล่นได้ดีมากโกโต้เป็นหนังสือเป็นการเทรนนิ่งที่ดีแต่จะไม่สร้างมาเป็นอาคมและทำเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ฉันนั่นเป็นฝีมือของมิกกี้นะเขาคงอยากได้รับการยอมรับจากนายเขาถูกแทงที่3แผลถึงคู่ต่อสู้ของเขาจะไม่ใช่มืออาชีพแต่การต่อสู้ของเขาก็เย่การแสดงสีหน้าแบบนี้ของเขาก็ไม่เป็นธรรมชาตินายควรบอกเรื่องนี้กับเขาด้วยจะว่าไปนะโมโตะมีคนพูดว่ามิกกี้กับอิซามิชินิจิควรถูกกำจัดงั้นก็ฆ่าซะสิทำยาสั่งไม่ยอมเขาอยากศึกษาพวกมันเขามองว่าพวกมันเป็นความหวังแล้วเขาจะศึกษาพวกมันอย่างไรถ้าเราเข้าไปใกล้มันก็จะรู้ตัวนี่ใช่ไหมธรรมยะซังกำลังใช้งานมนุษย์เขากำลังใช้ความรู้สึกของมนุษย์ในการควบคุมสถานการณ์กำลังที่สั่งนะคะขอบคุณค่ะเราเนียนไหมคะไม่เลยครับคุณทำยังผมว่าเราควรจะไปบอกเรื่องนี้ตัดสินได้แล้วนายถือเอาไปขายให้สื่อนี่หรือคะผมเข้าใจความรู้สึกของคุณคงไม่อยากทำร้ายลูกศิษย์เก่าใช่ไหมครับแต่ว่าสาธารณชนควรได้รู้ถึงเรื่องของปรสิตพวกนี้นะครับรัฐบาลปิดบังข้อมูลในเรื่องนี้ผมไม่ใช่นักข่าวแถวหน้าตัวจริงแต่ผมก็อยู่เฉยไม่ได้หรอกครับผมขอโทษนะครับที่ต้องพูดเรื่องนี้แต่เงินจำเป็นกับคุณนะครับการต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันลำบากมากนะเขาเองก็เป็นพ่อไม้เลยเข้าใจคุณเป็นอย่างดีคือผมไม่ได้คิดจะใช้ประโยชน์จากคุณหรอกนะครับตรงกันข้ามผมอยากแชร์ประสบการณ์จากคุณให้คุณได้รู้ผมหน้าตาก็เป็นพ่อไม้แล้วก็แม่ไม้ด้วยกันนะครับขอเวลาให้ฉันอีกสักหน่อยนะคะฉันขอคิดให้รอบคอบกว่านี้ก่อนสิ่งที่เราแชร์กันมันสำคัญกับฉันมากเลยนะคะอ๋อเข้าใจครับจะเองเป็นยังไงจะเอ๋เอ๋น่ารักจังเลยกลับมาแล้วยูมิลูกกินข้าวแล้วเหรอขีดข้ามผ่าน แล้วเหรอชินิจิบุบางทีเธออาจจะรู้เรื่องของชิบันดะมาโดยตลอดรวมถึงเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยจริงเรารู้สึกว่ามีคนตามมาใช่ไหมเยอะเลยนะเนี่ยแต่ดูในรูปแล้วฉันไม่เฟี้ยวเลยไม่มีใครสนใจนายอยู่แล้วจะถูกลูกลืมไปแล้วเหรอช่วยลบภาพทั้งหมดนี้ด้วยนะครับฉันอยากเปิดเผยเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมของเราเธอควรจะมอบตัวลงเพื่อประโยชน์ทางการวิจัยทำเอาทนมานะเดี๋ยวก่อนงานเขาใช้คือการตีแผ่ความจริงความจริงจากเขาแบบนั้นอิสุวิคุถ้าเธอเกลียดผู้ประสิทธิ์แล้วก็เธอขอความร่วมมือกับทางการแล้วก็เชื่อใจตำรวจไอสิ่งที่ฆ่าแม่ฉันก็คือตำรวจนั่นแหละเวลาบริษัทเขาบอกเราไม่จำเป็นเกิดอะไรก็จะบอกนั่นคือว่ามีผู้หญิงมาขอคำปรึกษาจากฉันเขากังวลว่าลูกศิษย์ของเธอจะเป็นปรสิตอย่างนั้นทำให้ญาติเรียกก่อใช่ไหมเธอไปผมก็เลยสนุกเลยนะรู้ตัวไหมคุโรโมริซังปั่นหัวเลยเธอไม่ใช่คนแบบนั้นทำให้ญาติเรียกก่อแน่ดูเหมือนว่าจะเป็นปรสิตที่ฉลาดที่สุดเท่าที่มีอยู่เลยนะเธอนั่นเหรอเป็นปรสิตด้วยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเธอเข้มแข็งขึ้นเยอะนะมาที่ห้องสิฉันจะทำกาแฟให้เรื่องแซ่บทำเป็นมนุษย์ได้แล้วนะนี่เธอกำลังเลี้ยงทารกด้วยอยู่จริงๆสักด้วยนะชินิจิเป็นการทดลองเพื่อให้ดูใจในความเป็นมนุษย์ถ้าดีจริงได้ถูกมองตัวเองเป็นแม่อย่างเธอใช้คำว่าปีศาจร้ายเป็นเด็กน้อยเกินไปรู้ตัวไหมพวกเธอให้ดูตัวเองสักก่อนดีกว่าฉันอยากเข้าไปพิจารณามีกับพวกเขาด้วยเหรอแต่พวกเขาเนี่ยตั้งแต่กินนี้อยู่แต่ว่าฉันจะค่อยๆฝึกให้พวกเขากินอาหารอย่างอื่นแทนเธอต้องให้เวลากับฉันหน่อยนะแล้วจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเวลามีมนุษย์ตายอย่างนั้นเหรอเชื่อใจฉันเถอะฉันจะรับรองความปลอดภัยของพวกเธอเองคำพูดของปีศาจเชื่อถือได้ด้วยแล้วคำพูดของมนุษย์เชื่อถือได้ด้วยอันนี้เห็นด้วยโดยไม่มีข้อแม้ บัญชาการแล้วนี่นะอย่ายุ่งเรื่องนี้ลืมทุกอย่างที่รู้และไปพ้นจากที่นี่ซะถ้าคุณเป็นประโยชน์กับพวกเขาเมื่อไรแล้วก็เขาฆ่าคุณทิ้งได้ถือว่าเราตื่นแล้วนะต่อไปอย่าไปยุ่งกับเราอีกเนี่ยบ้าที่สุดเธอคิดว่าฉันจะเงียบใช่ไหมสารวัตรการเมืองที่อาชีพผู้ยมเราตั้งใจที่จะดึงธุรกิจใหม่ๆเข้ามาสู่พื้นที่นี้อย่างจริงจังแต่การพัฒนาจะจำเป็นต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปกป้องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจะไหลอีกแล้วอะฉันสูญเสียจิตใจแบบมนุษย์ไปซะแล้วชินิจิคุงก็ยังคงเป็นชินิจิคุงฉันรู้แล้วชินิจิมีศัตรูเข้ามาใกล้แล้วคือฉันต้องวิ่งไปแล้วล่ะคนตัวนี้ชินิจิคุงไม่ต้องฝันวิ่งไปแล้วคุณจะต้องสิ่งอันตรายไม่โยนตรงเลยนะคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินจริงๆแต่ผมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้ภาพที่มันงั้นผมก็เอามาไปขายทีวีช่องอื่นนะคิดดูให้ดีๆแล้วผมจะติดต่อไปมีอะไรคะทำไมพ่อทำท่าแปลกๆอย่างนี้ถ้าลูกอยากได้อะไรบอกพ่อมาได้เลยพ่อกำลังทำสกู๊ปชิ้นใหญ่สุดในชีวิตอย่าทำอะไรเกินตัวเลยค่ะพ่อก็เป็นแค่นักข่าวตัวเล็กๆอย่าลืมตัวไม่หน่อยเลยนะลูกชายไม่น่ารักเลยแต่ถ้าพ่อยืนยันแล้วมันไปได้ด้วยดีหนูอยากได้เวอร์ชันใหม่ของไอ้นี่ค่ะไม่มีการเกรงใจกันเลยพ่อไปซื้อบุหรี่กันอย่าลืมซื้อกระดาษทิชชู่มาด้วยนะคะเหมือนแม่เก็บทุกวันก็เป็นเลยล่ะค่ะที่ไหนล่ะพวกมันตามมาใกล้แล้ว สะกดรอยหายจากเรา300เมตรไม่ใช่ทวิตเตอร์เลยไม่ใช่แล้วมันก็หายเยอะมากมันมาเพื่อฆ่าเราอยู่คุณสู้กันไหมพวกมันมีกัน5 คนใช่ไหม5 คนเลยเหรอแต่สัญญาว่าเราจะปลอดภัยยังไงเล่าพระเจ้าเรียนตกเรียนเชื่อมันไม่ตามเรามาแล้วดูสิชีวิตจริงวิ่งแล้วกำลังเป็นไม้เลยสมองเราประโยชน์นะเราสังขารเราได้จากขึ้นสมองใช่ไหมแต่ไม่ใช่ตัวหนึ่งใช่ไหมเราต้องสู้นะ2 ข้างก็คือปรสิตมีปรสิต5 ตัวอยู่ในรากมันเยอะในนี่มันเยอะเลยล่ะเยอะแต่หัวเราะสั้นจังเป็นการขำฉบับย่อไม่รอดแล้วล่ะเป็นส่วนที่ควบคุมร่างแต่ดูเหมือนสมบัติพวกมันส่วนหัวคุมร่างไม่อยู่การประสานประสิทธิ์4 ตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหลบแถวที่หัวใจดีกว่าวะแย่แล้วถูก คนต่างบ้านนะพวกมันทำแก๊งพวกมันทำตามหาเราอยู่ไม่ได้เราต้องหนีอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเหรอทำไหนก็นอนนั่นอย่าลืมว่าเธอลูกตั้งชนะเพราะใครผมรู้ว่าเป็นคนที่หนูทำอะไรที่หนูทำอะไรโดยไม่ขออนุญาตฉันถ้ามีเยอะสักเราต้องกำจัดสิ่งที่จะเป็นภัยต่อองค์กรของเราใช่หรืออิซุมิชินิจิคุริเดกิเรือนักข่าวคนนั้นและทุกคนของคุณมันสร้างปัญหากับพวกเราอย่างมากเลยนะปัญหาคือพวกแกกำจัดไม่สำเร็จอีกทั้งไอ้นักข่าวนั่นก็หนีรอดไปได้แล้วแกฆ่าแค่ลูกของมันพวกแกไร้ความสามารถจริงๆเราจำเป็นต้องกำจัดร่องรอยของมันให้หมดแค่มนุษย์คนเดียวจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้พวกแกทุกคนไม่เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์คุณสมบัติของมนุษย์คือการรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเมื่อถูกพลาดคนที่รักไปพวกมันจะโกรธและอาฆาตและทำให้พวกมันคลั่งคุณจำอะไรได้บ้างไหมก็คงจะเกิดขึ้นแล้วตัวตนของนักข่าวคนนั้นป่านนี้ก็คงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าแต่คุณเป็นเรื่องรู้ข่าวมาสำคัญอะไรมาหรือเปล่าผู้เราบริษัทพูดอะไรหน่อยสิครับแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอไม่ใช่หากมันรู้เป็นคนก็อาจจะเป็นเหมือนที่นั้นแต่ไม่ใช่ไงสิ่งที่พวกเราต้องจำเอาไว้ก็คือว่าถ้าหากมนุษย์รวมตัวกันนับร้อยนับพันนับหมื่นแล้วเราก็พวกมันจะกลายเป็นระบบที่มีความชัดเจนมนุษย์นั้นนอกเหนือไปจากสมองของตนแล้วยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่าเราท้าทายต่อสิ่งนั้นพวกเราก็อาจจะพ่ายแพ้นะพวกแกต้องเป็นบุญบาปทำอะไรอย่างนี้อีกเข้าใจไหมหมายสิ่งนั้นพวกเราก็อาจถูกทำลายได้เช่นเดียวกัน เขาเป็นแบบเนี้ยก็ไม่รู้ไอ้หมอน่าจะทำอะไรบ้างอ่ะหยุดก่อนเราไม่ว่ามันเขาเรียกการกระทำนี้ว่าอะไรรัฐประหารหรือว่าการกวาดล้างแตกแยกและขัดแย้งภายในหรือว่าประชาธิปไตยการกำเนิดขององค์กรต้องผ่านอะไรที่ยากลำบากคุณยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากเกินไปลูกแก3 คนคิดว่าเอาชนะฉันได้ ฉันไม่ได้ส่งเขาไปแต่เขาเป็นผลการทดลองอย่างหนึ่งของฉันเธอต้องมีแต่ทำการทดลองบ้าๆเธออาจจะพูดถูกสุดสัตว์ที่เราชี้ต้องขยันมากนะแต่คนข้างๆสามคน สมแกก็ยังเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่ดีคุณอริสักจะทำอะไรนะการฆ่าเด็กเนี่ยไม่ช่วยคุณได้ล้างแค้นได้หรอกสำหรับธรรมวิญญาณล้างความเป็นแม่เป็นแค่การทดลองเท่านั้นเนอะพวกมันไม่มีความรู้สึกกับพวกเรานะคุณบริษัทพวกนี้มันจะไม่เสียใจหรอกถ้าเด็กตายในคนนึงเนี่ยถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงมาปรากฏตัวที่นี่ทำให้ยะริวโกะถ้าหนูของแกมีค่าก็เข้ามาเอาไปสิให้คนมันยังดีที่อยู่แถวเนี่ยเขาไปเห็นแกแปลงร่างกลายเป็นปีศาจคนนี้จะมากล่าวหาพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอพวกแกมันอ่อนแอตรงไหนไม่เทียบกับพลังอันมหัศจรรย์ตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่อนแอเรามีจิตใจที่ไม่ได้ตัวเองนะเราเป็นแค่เซลล์ที่มารวมตัวกันเพราะฉะนั้นจะกล่าวหาเราผมแค่ผ่านมาแถวนี้นะครับเธอสองคน เลยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทำได้ดีเยี่ยมเหมือนอย่างทุกๆครั้งคงจะมีสักวันที่พวกคุณจะรู้ตัวว่าการฆ่ามนุษย์มันเทียบไม่ได้กับอาชญากรรมของมนุษย์ในการทำลายสิ่งแวดล้อมคงอีกไม่นานที่พวกคุณจะเห็นคุณค่าของพวกมันและปกป้องปรสิตอย่างจะมีสักวันที่พวกคุณจะเห็นคุณค่าของศัตรูตัวฉกาจของพวกมนุษย์ควรเลิกคิดถึงแต่เผ่าพันธุ์ของตัวและหันมาคิดถึงทุกชีวิตในโลกแล้วพวกคุณจะได้เป็นพระผู้สร้างมนุษย์ชอบเพ้อเจ้อเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันอยู่ที่ไหนขณะที่การสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมันคือหน้าที่ของเราแต่พวกมนุษย์กลับเป็นปรสิตต่อทุกแง่ทุกมุมของโลกใบนี้ไม่สิมันแย่ยิ่งกว่าปรสิตสิเสร็จหรือยังเนี่ยเขาเป็นคนที่พิเศษจริงๆนี่ใช่ป่ะเนี่ยใช่ตัวมีงวงไหมเอาอะไรยิงยิงก็ไม่ยิงใช่มันหรือเปล่าเนี่ยต่อดิแล้วยังคิดถามอีกเหรอมันดูเหมือนมนุษย์ซะที่ไหนล่ะยังมีเสียงหนึ่งบอกฉันว่าฉันต้องทำลายพวกมันให้ ขยับมามันจะโดนยิงแน่นี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายถ้าไม่หยุดเราจะยิงหวังที่จะเริ่มต้นเพียงแค่หวังจะพบจุดจบยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ได้แค่เดินหน้าต่อไปบางทีทุกอย่างอาจไร้จุดหมายในเมื่อมันไม่ได้มีจุดหมายอะไรจะใส่ใจทำไมและเมื่อทุกอย่างดำเนินมาถึงจุดจบเราก็แค่ถอนตัวออกไปสิแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ตามฉันได้พบคำตอบของคำถามข้อนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ฉันอยากมีชีวิตเป็นพร้อมกับเด็กคนนี้มีชีวิตอยู่คู่กันไป ายข้าไปแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนรูปร่างไปเธอจะกลัวเราจะไปทั้งคู่ไม่ได้ทำอะไรจะเป็นว่าเราทำสำเร็จ จะไม่มีวันหาไหนเจอทำได้ดีมากชิริจิตอนที่เราเจอกันฉันจะสมองนายไม่ได้ถือว่าโชคดีแล้วนะ ไม่ใช่หน้าของมันนะเธอจะไปทำอะไรมันได้เหรอฉันไม่รู้หรอกแต่นิกกี้น่ะได้ลองดูแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะกลับมาฉันอยู่นี่แล้ว คิริจิพักเนี้ยฉันคิดอยู่ตลอดเลยนะคิดเรื่องอะไรก็ตอนเนี้ยไม่มีข่าวเกี่ยวกับพวกปรสิตอีกเลยใช่ไหมล่ะก็จริงนะทั้งที่ฉันว่าพวกนายจะถูกกำจัดทั้งหมดพวกทามิยะกับโกโต้และพวกที่ถูกมนุษย์ฆ่าน่ะเป็นส่วนน้อยแล้วพวกคนอื่นๆล่ะฮะคนนั้นสินะพวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตและการกินและปรับตัวเข้ากับสังคมได้การดำรงอยู่ร่วมกันที่ทามิยะเรียวก่อพูดถึงเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ฉันเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเนี่ยอย่างนั้นเหรอคิริจิฉันคิดว่าฉันจะไปแล้วนะหรือนะพูดอะไรของนายเนี่ยการนิวเคลียร์สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างเซลล์ของฉันนับแต่ตอนนั้นฉันก็พยายามซ่อมแซมตัวเองมาตลอดจนทำให้เซลล์ที่แข็งแรงเหนื่อยไปด้วยเนี่ยจริงเหรอผลก็คือเป็นการยากที่ฉันจะคงอยู่ในรูปแบบนี้ฉันจะเป็นจะต้องเริ่มการหลับระยะยาวสักทีอาจใช้เวลาเป็นปี10 ปีหรือตลอดชีวิตของฉันก็ได้แต่สำหรับนายก็จะได้มือขวาของนายคืนมาดูก่อนสิไม่ต้องห่วงหรอกมันเป็นแค่การชัดดาวเท่านั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้เดินตามทางของฉันเดินทางเข้าไปในตัวของฉันเองแต่เราไม่ยังไงกันเลยนึกซะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความฝันก็แล้วกันนะจะทำไม่ได้หรอกนี่นายอยู่ตรงหน้าฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยก็จริงไม่ได้ฉันมีตัวตนจริงแต่แม้ว่าเราจะผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันแต่เราก็ต้องจากกันแล้วล่ะฉันต้องไปแล้วนะต้องปิดสวิตช์แล้วดูก่อนดูฉันจริงมีโอกาสได้คุยกันได้อีกหรือเปล่าอาจจะไม่แปลกนะทำไมจะพูดคุยกับมือของตัวเองแบบนี้เวลานายตื่นขึ้นมานายรู้ใช่ไหมว่าจะลืมความฝันได้ยังไงนายก็จงลืมฉันไปแบบนั้นดูนี่ดูคอซี่ที่อยู่ตรงนี้เป็นแค่มือขวาเป็นมือขวาที่นายคิดถึงแทบแย่นะชิดิจิขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะข้าไปถึงอยู่เรื่อยเลยที่บอกว่าฉันดูร้ายมากเลยฉันจะดูร้ายมันได้ยังไงล่ะไอ้บ้าแย่ที่สุดเลยทามิยะไทกิโกะดูสิมีกาแฟขายด้วยจริงด้วยน่าอร่อยดีนะจิบเรื่องฉันก็จะด้วยอยู่แล้วเหรอเป็นการลงโทษที่ธรรมศาสตร์พูดแบบนี้เนี่ยนะโอ้ยขอบใจนะ รู้สั่นจนแทบไปส่งเสียงร้องเลยนะจิตพลังกันแน่เนี่ยเมื่ออาจจะไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันยังจำนายได้ดีเลยทีเดียวซึ่งมันทำให้ฉันอยากถามนายฉันอยากได้คำตอบจากมุมมองของปีศาจปีศาจฆ่าคนเป็นอาหารมันเข้าใจได้ง่ายเพราะมันคืออาหารแต่ฉันคืออะไรฉันฆ่าคนทำไมคำตอบเขาว่าฉันเป็นมนุษย์จริงๆยังไงมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความเป็นฆาตกรอยู่มนุษย์ฆ่ากันเองมาเป็นพันๆปีแล้วเพราะฉะนั้นฉันอยากได้ความเห็นจากปีศาจอย่างได้ฉันเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่แท้จริงใช่ไหมตอบฉันมาว่าใช่แกจะพูดถูกฉันจะจีบคุณทำไมถึงไปต้องตอบคนบ้าแบบนี้ล่ะเขาเหมือนว่าไม่มีความเป็นมนุษย์หรอกก่อนหน้านี้ยังเงียบอยู่เลยที่อย่างนี้ไม่แรงพูดขึ้นมาเฉยเลยฉันไม่ได้กลัวนายหรอกนะแต่ฉันสมเพชนายพอได้แล้วอย่าพูดกับมันเลยชินอิจิคุณเป็นมนุษย์จะเห็นค่าของชีวิตที่มันเล็กแค่ไหนแกแต่ถามมันปีศาจนั้นชินิจินะครับอย่าเศร้าไปเลยนะฉันเหนื่อยแล้วช่วยแบกเธอต่อด้วยล่ะ กี้ดันนายใช่ไหมนายยังอยู่ใช่ไหมฉันได้กลับไปคิดดู